อร์นิ่งชาวโลกตื่นมาแต่เช้าเพื่อถ่ายคลิปเลยเพราะว่าวันนี้พี่ทองดีจะเดินทางไปบางแสนเที่ยวกับครอบครัวละใครอยากเจอกันนะเดี๋ยววันเนี้ยช่วงบ่ายๆเนี่ยเจอกันได้เลยที่สวนน้ำรามายณะไปเที่ยวสวนน้ำที่พัทยาก่อนที่เย็นๆจะเดินทางไปบางแสนแต่ก่อนไปก็ห่วงว่าเด็กๆไม่มีอะไรดูไงก็เลยเอาพัสดุมาแกะให้เด็กๆดูก่อนโอเคมาแกะพร้อมกันเลยเริ่มจากซองแรกโอ้สีหมึกมันจางๆแล้วด้วยแล้วนี่หัวใครโผล่มาอันนี้งานพี่ทองดีเองยังเก็บไว้อยู่นะครับน้องๆที่ส่งมาให้จากเด็กหญิงพุทธิดาจันหอมน้องอิงพี่ทองดีอ่านถูกหรือเปล่าเพราะว่าหมึกมันจางแล้วนะครับเดี๋ยวแกะเข้าไปดูข้างในดีกว่ามาพาม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 แป๊บโอ้มีอะไรบ้างมาเบิ่งกันโอ้นี่ถุงโอ้โหถุงน่ารักเชียวอ่านจดหมายก่อนดีกว่าขอจมอก่อนทองดีนี่หัวใจสวัสดีค่ะพี่ทองดีฝากอะไรฝากช่องอ๋อฝากช่องอิงสกุตชี่ค่ะอ๋อน้องอิงลายมือไม่สวยแต่ส่งด้วยใจนะคะหนูอยู่ป.3 อายุ9ขวบหนูอยู่โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานีค่ะอ๋อจังหวัดเดียวกันเลยหนูส่งของให้พี่ทองดีครั้งแรกเลยอ่ะตอนแรกอ่ะหนูขอแม่แต่แม่ไม่ให้อ่ะแม่ไม่ให้ส่งของให้พี่ทองดี 1. กระดาษโน้ต 2. ปากกาลบได้ 3. สกุตชี่ 4. ดินสอ 5. กระเป๋าสีส้มหนูส่งของให้พี่ทองดีน้อยเกินแกนไปโอ้เกินลูกเกินไปพี่ทองดีเลิฟทองดีโอ้โหหน้าแป้นมากเลยพี่ทองดี น้องอิงเอาละครับน้องอิงพี่ทองดีได้รับของแล้วนะครับขอบคุณมากๆเลยครับน้องอิงครับซองต่อไปมาจากอ้อน้องมิมิวเด็กหญิงนัทรัตน์แผ้วสะอาดโอ้จากร้าน Benz Shop มาดูกันสัมผัสแล้วรู้สึกว่าจะมีสกุชชี่ทำเองด้วยพามโอ้พามติดพามโอ้พี่ทองดีลุงแฟรงค์โอ้เด็กๆลุงล่อกว่าทองดีไหมหน้าเหมือนกันแหละมีโน้ตถึงพี่ทองดีโน้ตถึงลุงแฟรงค์อ่ะงั้นโน้ตถึงพี่ทองดีก็อ่านเสียงหนึ่งแล้วกันนะสวัสดีค่ะพี่ทองดีหนูชื่อมิมิวนะคะวันนี้หนูส่งของไปให้ด้วยนะคะของอาจจะน้อยแต่หนูให้พี่ทองดีด้วยใจค่ะหนูลืมบอกหนูขายสกุตชี่แท้แล้วก็ไม่แท้ค่ะอ๋อนี่นะครับเข้าไปดูกัน Benz Shop ปลอลายมือไม่สวยสวยครับเลิฟพี่ทองดีสวัสดีครับลุงแฟรงค์อ๋อสวัสดีครับเดี๋ยวนี้ลุงไม่ค่อยออกมาถ่ายคลิปเลยลุงร้อนมาก หัวลุงแฟรงค์ร้อนมากเลยนะครับลุงแฟรงค์หนูขอท้าให้ลุงกินลูกอมแฮร์รี่รสประหลาดค่ะโอ้จริงๆลูกอมแฮร์รี่เนี่ยมีอยู่ที่บ้านเยอะเลยครับแต่ไม่กล้ากินเพราะว่าเป็นคนกินอะไรแปลกๆแล้วจะแอะออกมาเลยไม่กล้าเดี๋ยวเด็กๆเห็นภาพไม่สวยงามโอ้แตงโมเหรอมิมิวเหรอแตงโมนี่เป็นอะไรอ่ะซิกแพคใช่ไหมแล้วนี่สกุตชี่ต่างๆอะอ๋อคิตตี้หน้าเลอะแมปแล้วก็มีนาฬิกามาด้วยเหรออ้าวเปิดไงอ่ะ เก็บไว้ก่อนแล้วกันแล้วนี่ก็เป็นของที่น่ารักนะครับจากมิมิวส่งมาให้พี่ทองดีกับลุงแฟรงค์ขอบคุณมากครับน้องมิมิวแบบกล่องบ้างแบบกล่องผู้ส่งเด็กชายเศรษฐวุฒิแจมดวงจากน้องแคมกรุงเทพโอ้เด็กผู้ชายผาแดมพามโอ้
ไหนหยิบออกมาดูซิโอ้มีสีด้วยสวัสดีครับพี่ธงดีน้องถามนะครับอยากให้พี่ธงดีพูดเสียงลุงแฟรงค์อ้าวอ้าวเอาใหม่เลยโอ้ยสวัสดีครับพี่ธงดีน้องถามนะครับอยากให้พี่ธงดีนะพูดเสียงลุงแฟรงค์เอานี้พูดอยู่น้องถามอาจจะวาดรูปไม่เหมือนพี่ธงดีสักเท่าไรแต่ตั้งใจวาดมากๆอ่ะโอ้นี่ลายมือใครครับน้องถามผมเนี่ยชอบพี่ธงดีมากเลยอ่ะตอนพี่ธงดีพูดตลกตลกอ่ะโอ้โอ้สงสัยจะ ใช้อารมณ์รุนแรงไปนะผมดูรายการพี่ธงดีทุกวันเลยครับยากเก้งเก้งเหมือนพี่ธงดีโอ้โหเป็นกำลังใจให้นะครับสู้ๆครับน้องทามผมเป็นแฟนครับพี่ธงดีอ๋อแฟนครับพี่ธงดีนะครับให้พี่ธงดีทำรายการแบบนี้ไปตลอดไปนะครับโอ้ได้เลยผมวาดรูปมาให้ด้วยปลอน้องทามผมอยู่ป.2/1ครับโอ้นี่ลายมือใครครับเป็นลายมือคุณพี่คุณพ่อคุณแม่ลายมือสวยมากเลยน้องทามนี่ไงแล้วนี่เป็นฝีมือของน้องทามน้องทามหัวลุงเนี่ยนี่มันไม่ใช่น็อตแล้วนะเนี่ยที่อยู่ค้างหัวสงสัยจะโดนเสาเข็ม เอามาดูน้องทามส่งอะไรมานี่มีสีเก็บไว้ระบายโอ้นี่ไงมีภาพมาให้ระบายสีโปเกมอนยูโรเอลเซ่ได้กินนี่ครับแล้วก็นี่ก็เป็นการ์ดเอาละครับน้องทามลุงได้รับข้องแล้วนะขอบคุณน้องทามมากๆเลยนะครับแล้วน้องทามก็อย่าลืมดูคลิปลุงแฟรงค์ตลอดไปนะครับดูพี่ตักดีด้วยขอบคุณมากนะครับน้องทามต่อไปปิดเบอร์โทรศัพท์ไว้เป็นพัสดุมาจากเด็กหญิงกัญญาพัฒโชคสุขธนพงศ์น้องเกรซจากกรุงเทพกล่องสูงๆมาดูกันปาม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 โอ้สวัสดีครับพี่ตักดีหนูชื่อเกรซหนูอายุ8ปีค่ะหนูมีน้องชายหนูมีน้องชาย6เดือนค่ะโอ้น้องหนูชื่อเกลค่ะโอ้ยสงสัยกำลังน่ารักเลยหนูอาจจะส่งของไปให้ไม่มากนะคะแต่หนูให้ด้วยใจค่ะเด็กดูโอ้มีอะไรมาให้ด้วยโอ้ติดตามพี่ทองดีเยอะๆนะโลมาน่ารักจังอ้าวนี่เกรซนี่อ๋อนี่โมนิเขากำลังฮิตกันเลยไปที่ไหนก็เจอตัวมันนุ่มนิ่มตัวมันนุ่มนิ่มพุงมันหน้าบีบมากแล้วดูหน้ามันกวนมากดูสิหน้ามันกวนมากปั๊บปังแผ่นปั๊บแต่เป็นแผ่นน้าหน่อยแล้วนี่ก็คืออะไรอ่ะเปิดดูโอ้สกุชชี่น้องเกรซทำเองเหรออ๋อมีใส่ลูกปัดด้วยเก๋นะน้องเกรซเอาละครับและนี่ก็เป็นของที่น่ารักน่ารักที่น้องเกรซส่งมาให้พี่ธงดีโมนิด้วยขอบคุณครับน้องเกรซฝากสวัสดีน้องเกลด้วยนะบ๊ายบายและกล่องสุดท้ายในคลิปนี้มาจากเด็กหญิงชิดาภาอดิเรกฤทธิรนโอ้ชื่อนี้ส่งมาเคยส่งมาแล้วนี่ครับแกะจากกล่องมาเป็นกล่องโอ้ใส่กล่องมา2ชั้นโอ้โหโอ้แต่อันนี้บอกมาจากเด็กหญิงจิดาภาและเด็กชายพงสุระเป็นพี่น้องกันใช่ไหมครับหนูส่งให้เป็นครั้งที่2แล้วนะคะคราวนี้น้องของหนูส่งให้ด้วยเด็กชายพงสุระค่ะมาจากช่องนี่ชื่อช่องของน้องนะครับแป้งปรินเปรมฝากติดตามด้วยนะคะสวัสดีครับพี่ธงดีผมชื่อปรินผมเป็นน้องของพี่แป้งของที่ผมส่งให้มีตะเกียบกระดาษและกล่องกล้องส่องทางใกล้ไกลผมลืมบอกว่าผมอยู่อนุบาล1ครับว้าวยังเด็กน้อยอยู่เลยของผมน้อยกว่าของพี่สวยครับพี่สาวครับเพราะผมหวงของ
เอ้ยไม่ใช่เพราะของเล่นพังแล้วครับอ๋อสวัสดีครับพี่ทองดีขอเสียงน่ารักน่ารักเหรอคราวที่แล้วหนูไม่ได้บอกช่องแต่หนูจะบอกแล้วนะคะคราวที่แล้วลืมส่งให้ลุงแฟรงกี้ผู้น่ากลัวอ๋อน่ารักน่ารักของพี่ทองดีมีซองสุ่มสกุชชี่2ชิ้นไม้ไอติมของลุงแฟรงผู้น่ากลัวสปินเนอร์ที่ส่งไปให้เพราะกลัวลุงแฟรงตามกระแสไม่ทันของพี่ฟ้าหมายเป็นวงเวียนเอาไปใช้เรียนหนังสือนะครับไม้ไอติมของพี่ทองดีเอาไว้ทากาวสกุชชี่นะนี่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 อันนี้น้องปรินม้วนมาให้พี่ทองดีเหรอเอามาทำอะไรคีบอะไรอุ้ยน้องแป้งน้องแป้งทำสกุชชี่นี่เองเหรออุ้ยมันน่ารักมากอ่ะโอ้ฝีมือดีมากโอ้ยเก่ง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 เด็กๆดูสิครับสกุชชี่เนี่ยน่ารักมากเลยอ่ะแล้วก็มีสมุดโน้ตโอ้อันนี้ก็เก็บไว้ใช้ในซองสุ่มมีอะไรดูสิว้าวโอ้กำไรขาดทุนเออพี่ต้องดีใส่แล้วไงเนี่ยอ่ะโพนี่นี่จะเอ๋โพนี่มาจ้ะอ๋อนี่ไงสปินเนอร์ลุงแฟรงค์โอ้โหโอ้นี่นี่ลุงจะม่นแล้วนะไหนลุงใส่กำไรข้อมือด้วยแต่วแววเลยโอ้สกุตชี่อะไรเนี่ยข้าวปั้นเหรอมันคืออะไรอ่ะซูชิเหรอโอ้สโลมากแล้วก็มีผ้าเช็ดหน้ามาด้วยน้องแป้งน้องปรินครับพี่ทองดีชอบสกุชชี่อันนี้มากทำสวยอ่ะทำเองใช่ไหมอ่ะมาเม้นบอกหน่อยจะเก็บไว้เลยครับอันนี้ขอบคุณครับน้องแป้งน้องปรินพี่ทองดีได้รับของแล้วนะปะแนบเอาล่ะแกะกันไปเรียบร้อยอีกหนึ่งคลิปแล้วนะครับได้สกุชชี่ทำเองน่ารักมากเลยแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาที่พี่ทองดีจะต้องไปอาบน้ำแล้วก็เตรียมตัวเดินทางไปบางแสนกันละอย่าลืมไปเจอกันได้บ่ายวันนี้ที่สวนน้ำรามายณะถ้าเจอพี่ทองดีอย่าลืมเข้ามาทักนะไม่ต้องกลัวพี่ทองดีไม่กัดโอเคครับเด็กๆแล้วกลับจากบางแสนจะนำคลิปสนุกๆมาฝากเด็กๆนะครับคลิปนี้พี่ทองดีไปละบ๊ายบายไปแล้วนะ